นี่คือมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ศึกอิซูซุดีแม็กลุยท้าโลกครับก็เป็นทางด้านเสือพันธุ์นะครับที่อายุมากกว่าถึง6 ปีด้วยกันส่วนสูงเนี่ยโหน่าสนใจมากครับรถเหล็ก184ครับกับพิกัด65เนี่ยไม่น่าจะเสียเปรียบใครนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะสามารถใช้ความสูงยาวที่ได้เปรียบเนี่ยเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้หรือไม่ครับขออนุญาตรายงานสถานการณ์ของมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32หน่อยแล้วกันนะครับทั้งในสาย A และสาย B โดยคู่นี้ครับจะเป็นคู่สุดท้ายของมวยรอบอิซูซุครับสาย A ครับซึ่งสายนี้ครับได้นินเพชรปอไผ่แดงครับเข้ารอบเป็นอันดับ1ของสายโดยผลงานชนะน็อก3 ครั้งรวดนะครับปล่อยให้ทางด้านเสือพันธุ์กับรถเหล็กครับต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปเสือพันธุ์เนี่ยมี3 แต้มครับมุมดำคนนี้แต่ถ้าว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขาแพ้น็อกครับก็ทำให้รถเหล็กเนี่ยมี3 แต้มเท่ากันแต่ถ้าว่านะครับมันมีมันมีในเรื่องของวันพักครับถ้าหากว่าเสือพันธุ์เนี่ยโดนน็อกวันพักก็จะไม่ครบครับทำให้คู่นี้เนี่ยเลยตัดสินว่าถ้าหากว่าใครชนะน็อกเนี่ยเข้ารอบไปทันทีเลยโอ้โหโจทย์เดียวเลยครับส่วนชนะน็อกครับใช่ครับส่วนเงื่อนไขของเสือพันธุ์เนี่ยก็มีว่าถ้าหากว่าแพ้คะแนนโอกาสเข้ารอบก็ยังเป็นของเขาอยู่นะครับแต่ว่าทีมงานของเราก็จะต้องดูครับว่าเสือพันธุ์เนี่ยชกแบบยังไงถ้าแบบมาประคองตัวหนีอย่างเดียวด้วยความที่คิดว่าจะเข้ารอบแน่ๆเนี่ยไม่ได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าชนะน็อกเถอะอุ่นใจที่สุดนะครับนี่ขอบพระคุณด้วยนะครับนี่คือเวอร์รอบอีซูซูนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8กฎหมายเลข27ครับก็มวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32ครับได้คนเข้ารอบไปแล้ว2 คนก็คือนินเพชรปอไผ่แดงแล้วก็สุขสวัสดิ์แสงมรกตค่ำคืนนี้ครับมี1 คนแน่ๆครับที่จะได้เข้าสู่รอบ4 คนสุดท้ายและสัปดาห์หน้าครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองกับก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับจะมาตัดกันโดยตรงเพื่อที่จะหาอีก1 นักชกครับเข้าไปสู่รอบ4 คนสุดท้ายครับถือว่าเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับทั้งมวยไทยไฟท์ลีกทั้งศึกมวยรอบอิซูซุครับเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดท้ายครับปลายปีใครจะประสบความสำเร็จแต่ว่าคู่นี้ครับมาลุ้นกันก่อนครับว่าใครจะได้เข้ารอบแบกหมัดมาแล้วครับซ้ายต่อยไปเลยครับวงในแทงปลายตีคืนพยายามขวางหน้าไว้แทงขวาครับกรรมการแยกเร็วครับไม่อยากให้จับกันนานครับมาดูเสือพันธุ์นะครับแม้ว่าจะมีแต้มต่ออยู่แต่ว่าเดินเข้าหาเลยครับเอาละต่อยลำตัวเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องลุ้นกันเยอะครับขวาตูมเดียวครับโอ้เข้าลำตัวครับเรียบร้อยเลยครับกรรมการก็พยายามจะให้โอกาสอยู่ครับนับถึง 7-8 ครับลุกไหมครับรถเหล็กโอ้ไม่ไหวครับเจอหมัดตัดลำตัวเข้าไปครับโอ้นี่ครับสะใจครับทางด้านเสือพันธุ์เกียรติมาลัยทองดูครับจังหวะเข้าไปครับทุบขวางแล้วตามด้วยซ้ายนะครับแหมเป็นหมัดซ้ายครับหมัดทุบลำตัวโอ้โหดูครับรถเหล็กเจอหมัดเดียวครับส่งเสือพันธุ์เข้ารอบไปสบายๆเลยครับตามทางด้านนินเพชรไปโอ้ดูครับลำตัวครับนี่ครับแหมจุกเลยครับหมัดนี้อัดเข้าไปเต็มๆครับดูครับแหมแล้วก็ทิ้งตัวลงไปโอ้จุกครับเจอซ้ายของเสือพันธุ์เข้าไปโอ้รถเหล็กเนี่ยกะว่าจะมาบู๊มันหน่อยครับกะว่าจะมาชิงตั๋วเข้ารอบแต่ว่านี่ครับโอ้สุดท้ายจบแบบนี้ครับแฟนมวยครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เสือพันธุ์ from สุรินทร์ก็เป็นเสือพันธุ์นะครับที่เข้ารอบ4 คนสุดท้ายไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในพิกัด71 กิโลกรัมกันต่อ